แจ้งชัดหลังถูกอ้างคนสนิทเผยปมแมทเปิดโมเมนต์อบอุ่นพาลูกเจอปู่ย่าพร้อมหน้าครอบครัวอดีตสามีเปิดโมเมนต์อบอุ่นพาลูกสาวไปกินข้าวกับปู่ย่าแอปชี้แจงแล้วหลังสาวอ้างเป็นคนใกล้ชิดเผยเรื่องเกี่ยวกับแมทจากกรณีในโลกโซเชียลมีหญิงคนหนึ่งอ้างมีพี่ที่เป็นคนสนิทของแอปทัศน์และสงกรานต์เตชนรงค์ออกมาทวีตข้อความร่ายยาวอ้างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแมทพีรณีที่ไม่มีคนรู้นั้นโดยเมื่อวันที่29เมษายน2566สาวแอปได้เคลื่อนไหวชี้แจงผ่าน IG Story โดยมีการแคปข่าวดังกล่าวพร้อมข้อความชี้แจงชัดว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอความกรุณาอย่าแอบอ้างคนสนิทและแฟนคลับแอปค่ะขณะที่ล่าสุดเช้าตรู่วันที่30เมษายน2566สาวแอปยังได้โพสต์ภาพขณะพาน้องปีใหม่ลูกสาวไปร่วมรับประทานอาหารกับปู่ไพวงศ์พร้อมครอบครัวพร้อมหน้าโดยมีภาพทั้งคุณปู่คุณย่าอาภูผาอามินชาลิดาน้องโคโม่ด้วยเป็นต้นพร้อมโมเมนต์อบอุ่นน่ารักลูกสาวกับคุณปู่คุณย่าคุณอาและน้องสาวท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากๆนอนแฟนดื้อแพรรี่เผยยังรักน้องฟอร์ดไม่คิดผากี้ตอบปมดราม่าเธอเองไม่ดูดวงงอนแฟนดื้อแพรรี่ไพรวันยันรักเอยเตยหอมน้องฟอร์ดไม่คิดผากี้แปลงเพศตอบปมดราม่าเธอเองไม่ดูดวงสะท้อนนางงามกับการทำงานในองค์กรเห็นต่างนวัตศาสนาไม่ใช่เรื่องรสนิยมถูกจับตาว่ายังรักกันดีหรือเลิกกันแล้วสำหรับแพรรี่หรือไพรวันวรรณบุตรที่โพสต์ข้อความเหมือนตัดพ้อน้องฟอร์ดแฟนหนุ่มรุ่นน้องพร้อมเผยถึงเรื่องที่มีคนถามในรายการ YouTube ว่ามีแพลนจะไปผ่าตัดแปลงเพศจริงไหมล่าสุดมีโอกาสเจอแพรรี่ที่มาร่วมงานอัลเฟซไซแอนแกรนด์โอเพนนิ่งณชั้นหนึ่งแฟชั่นฮอนสยามพารากอนได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับน้องฟอร์ดบอกแค่งอนกันตามประสาลิ้นกับฟันยังไม่เลิกยอมรับอีกฝ่ายดื้อกับตนบ้างตามประสาคนเป็นแฟนส่วนประเด็นแปลงเพศไม่คิดผ่าตัดแค่อยากเทฮอร์โมนให้ดูผิวพรรณละมุนเพื่อความสะดวกในการแต่งหน้าทำงานทั้งยังชี้แจงหลังแสดงความคิดเห็นประเด็นที่เชอเอมชยาธนุสมิสแกรนด์ลำพูนไม่ดูดวงเพราะนับถือศาสนาคริสต์ถามถึงประเด็นที่เราโพสต์ไอจีตัดพ้อแฟนหนูโพสต์ไปแป๊บเดียวแต่มีคนแคปไปเป็นข่าวใหญ่โตไม่นึกว่าจะแคปเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ผิดที่หนูแหละที่โพสต์ลงไปทำให้มันเกิดประเด็นแล้วคนก็สงสัยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรค่ะอารมณ์ลิ้นกับฟันแต่ก็คุยกันแล้วค่ะมันเป็นอารมณ์ที่อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเราก็อยากหยิบยื่นให้แฟนเราคือเขาจะดริ้งแต่ยังป่วยอยู่แล้วเพิ่งไปทำหน้ามาด้วยมันควรจะพักผ่อนเขาดื้อไหมหนูว่าเขาดื้อคือเขาเป็นคนเรียบร้อยกับคนอื่นแต่กับหนูเขาจะดื้อแต่ตอนเขาเข้าใจแล้วหลังจากนี้จะพยายามไม่มือลั่นแล้วซึ่งหนูไม่โทษคนอื่นหรอกมันผิดที่หนูแหละแง่คิดจากเรื่องนี้คืออย่ามือลั่นนะคะเพราะแค่แป๊บเดียวคนก็แคปไปแล้วไวมากเราทะเลาะกันบ่อยไหมไม่เลยต้องเป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงๆถึงจะน้อยใจมันไม่ได้ทะเลาะเพื่อหาเรื่องแต่เป็นฟีลแบบเราน้อยใจบางเรื่องขอแล้วแต่เขาแอบดื้อนิดหนึ่งก็จะเกิดจากความเป็นห่วงของเรายืนยันยังรักกันดีรักกันดีค่ะรักเอยเตยหอมค่ะยิ้มไปออกรายการมาบอกว่าไม่อยากผากี้แต่ว่าอยากเทฮอร์โมนผู้หญิงมากกว่าคนก็ไปได้ข่าวมาจากไหนไม่รู้ว่าหนูจะผ่าหนูไม่ผ่าลุคของหนูแบบนี้แต่ว่าหนูทำงานใส่เสื้อผ้าหน้าผมเป็นผู้หญิงดังนั้นก็จะมีปัญหาทางกายภาพมันดูไม่เป็นผู้หญิงเพราะเราเป็นคนหนวดเคราครึ่งเยอะ
เวลาแต่งหน้ามันยากช่างบอกงานยากมากหาช่างยากมากเพราะผิวหน้ามันเป็นผู้ชายก็คิดว่าถ้าเราไปปรึกษาหมอแล้วหมอให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องการเทคฮอร์โมนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสรีระเราก็อาจจะเทคแต่ยังไม่เคยมีความคิดที่จะไปผ่าค่ะถ้าเราไปเทคฮอร์โมนผู้หญิงผิวพรรณก็จะดีขึ้นดูฟิลตัวเล็กที่เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดูดวงบนเวทีมิสแกรนด์ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่คนคริสฉะนั้นเราจะไปตอบแทนเชอเอมชยาธนุสสอนทัศน์ไม่ได้แต่ที่เราพูดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่น่าตั้งคำถามการเข้าไปประกวดเวทีนางงามมันจะเอาเรื่องศาสนามาคุยอย่างเดียวไม่ได้เพราะการสมัครเข้าไปเป็นนางงามมันก็เหมือนการสมัครไปอยู่ในองค์กรซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขที่เราตั้งคำคือเรื่องความบาลานซ์ความพอดีว่าสรุปแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญเสรีภาพในเชิงศาสนาหรือว่ากฎข้อตกลงขององค์กรที่เขามีไว้มันชวนตั้งคำถามว่าถ้าเราจะยึดความเชื่อเราว่าฉันไม่ยอมเพราะฉันเป็นคริสต์เขามีข้อห้ามสุดท้ายเราจะเลือกอะไรเลือกที่จะยึดความเชื่อและสละว่างั้นฉันก็ไม่ขอเป็นคนในองค์กรคุณและออกมาหรือจะฉันก็ยึดในศาสนาแหละแต่ฉันควรหาวิธีประนีประนอมเช่นให้เข้ากิจกรรมฉันก็เข้าแต่ถ้าบังคับให้ฉันเชื่อฉันไม่เชื่อหรอกนะให้ฉันดูดวงฉันก็ดูไปอย่างนั้นแหละเพื่อรักษามารยาทว่าฉันสามารถทำกิจกรรมกับทุกศาสนาได้ซึ่งหนูก็เสนอมุมมองความคิดที่หนูเห็นว่ามันอาจจะประโยชน์กับนางงามคนอื่นๆด้วยเรามองภาพรวมว่าเราจะสามารถไปต่อหรือทำงานในหน้าที่ของเราได้ยังไงหนูก็สะท้อนแค่มุมของหนูขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อยังไงมันอยู่กับการให้คุณค่าค่ะเหมือนที่บอสนวัตพูดว่าศาสนาเป็นรสนิยมซึ่งหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าศาสนาเป็นรสนิยมเพราะบางคนอาจจะซีเรียสมากกับเรื่องศาสนามองว่าเรื่องศาสนาคือชีวิตจิตวิญญาณแต่บางคนเขาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียสมากฉันคนเดียวอาจจะนับถือได้5ศาสนาเลยอย่างหนูนับถือพุทธแต่หนูก็อาจจะไม่ได้เชื่อคำสอนของศาสนาพุทธทั้งหมดก็ได้นะอย่างกรณีเชอเอมเขาไม่ได้มองว่าศาสนาคือรสนิยมเขามองว่าศาสนาคือชีวิตและจิตวิญญาณของเขาเราก็ต้องเคารพเขาWe'll be right back.